ค่ะล่าสุดเนี่ยคือมันมีข่าวมานะคะว่าทางกรมทะเลชายฝั่งนะคะเขามีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณชายหาดกะรนเนี่ยแหละนะคะในจังหวัดภูเก็ตนะไปพบทากเปื่อยคุณแม่ทากเปื่อยเป็นยังไงเขามีชื่อเรียกด้วยนะทากเปื่อยเหรอเออบูดาก้อนเออบูดาก้อนนี่เหรอทากไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยโอ้ดูมันสวยแล้วน่ะมันดูน่ารักตะมุตะมิแต่ว่ามันเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะเหมือนมากเลยเหมือนดอกไม้ก็เหมือนเออบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือที่หาดกะรนเนี่ยพบเยอะมากนะคะก็เตือนนักท่องเที่ยวก่อนเลยว่าห้ามไปสัมผัสนะเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะอันนี้เขาเรียกทากเปื่อยเนาะนะคะแบบคือสังเกตง่ายนะดูตัวลักษณะของเขาเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะรนนะคะจังหวัดภูเก็ตนะตามที่ได้รับแจ้งจากสื่อออนไลน์นะคะว่าไปพบเจ้าทากเปื่อยเนี้ยแหละนะคะหรือว่าบูดาก้อนเนี่ยแหละบริเวณชายหาดนะคะซึ่งก็มีการตรวจสอบไปเบื้องต้นนะคาดว่าจะเป็นตัวทากชนิดหนึ่งนะคะเป็นทากเปื่อยชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสำรวจพบได้ตลอดแนวชายฝั่งของหาดกะรนเลยนะคะแล้วก็ยังมีการพบแมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์คุณแม่เคยเห็นไหมแมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออแล้วก็จะมีแมงกะพรุนแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแมงกะพรุนที่เป็นอาหารของเจ้าทากเปื่อยนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดนะแต่ก็แจ้งเตือนไว้ก่อนว่าถ้าไปแล้วก็ไม่ควรไปสัมผัสไม่ควรไปจับเขาเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบื้องต้นตัวเขาอ่ะผิวของเขาสัมผัสเนี่ยมันมีอันตรายหรือเปล่าอาจจะโดนแล้วแสบร้อนหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็ดูห่างๆอย่าไปจับอย่าไปสัมผัสนะคะซึ่งทางศูนย์วิจัยเนี่ยเขาก็จะมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุการณ์นี้ต่อไปก็เดี๋ยวเอาไปวิจัยต่อนั่นแหละเออว่ามันมาได้ยังไงแต่ก่อนทำไมไม่มีปีที่แล้วโอ้แต่เขาบอกว่าเนี่ยมีอยู่ตลอดชายฝั่งเลยของหาดกะรนนะคะน่ากลัวจัง